จีนคัดนางในอย่างโหดยิ่งกว่าคัดนางงามจาก 5,000 คนเหลือแค่50คนได้อยู่ต่อในวังเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวในพระราชวังจีนเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่ามันมีเรื่องเล่ามากมายไม่จบสิ้นแต่ดูเหมือนว่าหัวข้อที่คนสนใจก็ยังไม่พ้นเรื่องนางในโดยสมัยราชวงศ์หมิงเป็นช่วงที่พระราชวังคับคั่งไปด้วยบุคลากรในพระราชวังโดยเฉพาะนางกำนันตามบันทึกเขียนไว้ว่าช่วงเวลานั้นมีนางกำนันในพระราชวังมากถึง 9,000 คนและมีการคัดเลือกนางในที่เข้มข้นอย่างมากโดยแต่ละราชวงศ์มีรายละเอียดแตกต่างกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงราชวงศ์หมิงกันว่าจักรพรรดิหงอู่จูหยวนจางจำเป็นต้องป้องกันภัยจากบรรดาญาติของพระสนมและพระมเหสีการคัดเลือกพระสนมและพระมเหสีจึงต้องมาจากสามัญชนทั้งหมดบันทึกหลายแห่งบอกเล่าถึงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงคัดเลือกว่าชาวบ้านพากันวิตกกังวลมากรีบจับคู่ให้ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงแต่งงานกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคัดเลือกส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ราชวงศ์ชิงมุ่งรักษาสายเลือดในราชวงศ์ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองจึงเป็นราชวงศ์ที่เลือกพระสนมและพระมเหสีจากคนในตระกูล8กองธงสมัยราชวงศ์ชิงแบ่งกองทหารเป็น8กลุ่มผู้ควบคุมจะเป็นผู้มีสัมพันธ์หรือเป็นญาติในตระกูลของจักรพรรดิและพระญาติในราชวงศ์ชิงโดยการคัดเลือกนางในนี้จะทำการคัดเลือกทุก3ปีซึ่งพิธีคัดเลือกนางในเกิดขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์ชิงจัดในรัชสกซุนจื้อปีที่11หลังจากจักรพรรดิซุนจื้อเป็นต้นมาบุตรีของนาง8กองธงได้แก่แมนจูมองโกและชาวฮั่นสตรีที่มีอายุ 13-17 ปีต้องเข้ารับคัดเลือกหากยังไม่ผ่านการคัดเลือกมีข้อกำหนดว่าห้ามแต่งงานเด็ดขาดแต่เมื่ออายุเกิน17ปีแล้วยังไม่เคยได้รับเลือกถึงจะอนุญาตให้แต่งงานได้นอกจากนี้แล้วเจ้ากวางเชาผู้เขียนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังต้องห้ามบันทึกในหนังสือร้อยเรื่องราววังต้องห้ามอธิบายว่ากรมวังจะเป็นฝ่ายคัดเลือกสตรีจากเปาอีของ3กองธงระดับสูงเข้าวังเพื่อเป็นนางกำนันในราชสำนักด้วยย่อมเข้าข่ายคัดสาวงามเช่นกันโดยกลุ่มนี้ก็มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมหากต้องตาองค์จักรพรรดิเมื่อให้กำเนิดพระโอรสก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีทันทีในสมัยราชวงศ์หมิงมีพระมเหสีและพระสนม12ระดับแม้ผู้ได้รับคัดเลือกจะถือว่ามีสิทธิ์เป็นถึงพระมเหสีแต่คนส่วนใหญ่ก็เกรงกลัวชีวิตที่ต้องไปอยู่ในมุมที่โดดเดี่ยวไม่เป็นที่รู้จักหรือใช้ชีวิตวัยสาวอย่างเงียบเงาในฐานะพระสนมของฝ่ายในพื้นที่พระราชวังอันกว้างขวางแม้ว่าจะมีสวัสดิการมากมายเช่นมีนางกำนันรับใช้จำนวนมากก็ตามแต่ด้วยความเข้มงวดของราชวงศ์หมิงนางกำนันแม้เสียชีวิตก็ไม่ได้ออกจากวังสำหรับนางกำนันที่สูงอายุร่างกายอ่อนแอจะโดนส่งไปอยู่ที่อานเล่อทั้งตลอดชีวิตเมื่อพูดถึงรูปแบบการคัดเลือกที่ว่าเข้มงวดของราชวงศ์หมิงไม่เพียงแค่เข้มในแง่เกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นแต่โหดมากก็คือจะทำการคัดเลือกเอา1คนจาก100คนเลยทีเดียวการคัดในสมัยรัชสกเที่ยวชีปีที่1ซึ่งจักรพรรดิซีจงจะจัดพิธีอภิเษกสมรสจี้เซี่ยวหลานบันทึกในหมิงอี้อานหวงโฮ่จ้วจ้วนว่าตอนต้นจะคัดเลือกสตรีอายุ 13-15 ปีรวมแล้ว 5,000 คนจากทั่วอาณาจักรจากนั้นจึงมาตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดดังนี้ตามบันทึกเขียนไว้ว่าต้องมีฟันเรียงกันได้ระเบียบขันทีตรวจสอบตามเกณฑ์กล่าวว่าฟันบางคนยาวไปฟันบางคนสั้นไปฟันบางคนอ้วนไปฟันบางคนผอมไปสตรีเหล่านี้ล้วนถูกคัดออกต้องกลับบ้าน 1,000 คนรุ่งเช้าของอีกวันเหล่าสตรียืนเหมือนวันก่อนให้ขันทีสำรวจใบหูดวงตาปากจมูกผมผิวแขนขาเอวไหล่หลังหากลักษณะใดลักษณะหนึ่งมิได้คุณสมบัติจะไม่ได้รับคัดเลือกอีกทั้งให้สตรีเหล่านั้นขานเชื้อชาติแซ่ปีเกิดอายุหากฟังเสียงแล้วค่อนข้างคล้ายบุรุษเสียงอ่อนแรงไปเสียงต่ำไปเสียงตะกุกตะกักจะถูกตัดออกทั้งหมดมีผู้ที่ถูกคัดออก 2,000 คนและในวันถัดมาขันทีนำอุปกรณ์วัดมาวัดขนาดมือเท้าของสตรีเมื่อวัดเสร็จให้เดินวนไปมาหลาย10ก้าวเพื่อดูความสมบูรณ์โดยจะคัดสตรีที่ข้อมือสั้นไปเท้าใหญ่ไปกิริยาลุกลิกออกในรอบนี้คัดออกอีก 1,000 คนที่เหลือ 1,000 คนจะได้รับเรียกเข้าวังให้นางในเป็นผู้คัดเลือกด้วยการพาเข้าห้องมิดชิดสำรวจหน้าอกดมกลิ่นรักแร้มัดผิวหนังดูริ้วรอยผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีเพียง300คนเท่านั้นทั้งหมดได้เป็นนางในจะเห็นได้ว่าการคัดเลือกนางในสมัยราชวงศ์หมิงมีเกณฑ์หลักเน้นไปที่ความงามขณะที่ราชวงศ์ชิงเน้นพิจารณาจากชาติตระกูลและคุณธรรมเพื่อบ่งบอกว่าจักรพรรดิให้ความสำคัญกับคุณธรรมไม่ได้ลุ่มหลงกามารมณ์โดยตลอดระยะเวลา1เดือนที่อยู่ในพระราชวังจะโดนสังเกตลักษณะนิสัยและการพูดจาอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ
รวมกันว่าเป็นคนแข็งกระด้างหรืออ่อนโยนไร้สติปัญญาหรือเฉลียวฉลาดดังนั้นผู้ที่ได้รับเลือกมีเพียง50คนทั้งหมดได้เป็นพระสนมจักรพรรดิคังซีในราชวงศ์ชิงมีพระมเหสีและพระสนม55คนโดยชิงกงสู้เหวินระบุไว้ว่าเมื่อรัชศกคังซีปีที่49จักรพรรดิตรัสแก่ต้าเสวียนซื่อว่านางกำนันสมัยราชวงศ์หมิงที่มีถึง 9,000 คนขันทีอีก 100,000 คนอาหารการกินจึงมีไม่พอแจกจ่ายบางวันถึงกับมีคนอดตายเลยทีเดียวดังนั้นในสมัยราชวงศ์จิงจึงเหลือแค่400ถึง500คนทั้งนี้นางกำนันที่ถวายงานครบวาระแล้วสามารถออกจากวังกลับบ้านและแต่งงานได้ใช้ชีวิตสามัญชนได้ตามปกติ